คุณจิรัตน์อาจจะคาดหวังว่าให้รัฐมนตรีกลาโหมเข้ามาปฏิรูปเลยคือผมคือมันก็ทำอยู่นะครับมันไม่ได้ไม่ทำถ้าเราทำไปแล้วแล้วมันไม่เวิร์กก็มาด่าอีกทีก็พอได้อยู่แต่ตอนนี้มันก็ทำไปอยู่สามสี่เดือนมาเนี่ยผมก็เห็นว่าแกก็มีงานเยอะนะอย่างผมก็ไปผมไปประชุมร่วมหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ผบ.ทบ.ท่านปลัดกระทรวงก็นั่งฟังเฮ้ยบางเรื่องเราก็ไม่รู้เราเป็นฝ่ายค้านเรายังด่าเขาอยู่เลยแต่ตอนนี้อ่ะมันรู้แล้วอย่างเรือดำน้ำทำไมอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับคุณสุทินล่ะคุณสุทินก็บอกมารับเผือกร้อนเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมก็ต้องมาอธิบายบางเรื่องมันก็ถ้ามันเขียนเป็นแผนแม่บทอย่างนี้นะครับและรัฐบาลค่อยๆปรับปรุงเช่นธุรกิจของราชการแล้วกันเราไม่เรียกว่ากองทัพอย่างเดียวมันมีหลายหน่วยงานเยอะมากทุกกระทรวงแต่ฉันก็บอกกองทัพเยอะอันนี้ก็ถูกเพราะว่ากองทัพมันใหญ่มันก็ต้องเป็นพีระมิดที่ต้องจั่วหัวก่อนละข้างกลางก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปถ้าเป็นแนวทางที่เสนอเนี่ยผมว่าก็เป็นประโยชน์ครับแต่ว่ามันทำทันทีไม่ได้มันก็ค่อยๆเริ่มแล้วมันเริ่มมาแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะนั้นก็ฝากท่านธีรัตน์ว่ามั่นใจครับผมเป็นฝ่ายค้านมาผมเข้าใจเลยบางเรื่องมันไม่สามารถเปลี่ยนภายในวันเดียวได้คือผมมีสิ่งดีๆเอามาให้พี่จิรยุครับก้าวไกลยื่นกฎหมายแก้สภากลาโหมทำให้รัฐมนตรีมีอำนาจมากกว่าผบ.ทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสภากลาโหมไม่ต้องไปแคร์แล้วว่าจะยกมือชนะไม่ชนะเพราะอำนาจจะอยู่ที่รัฐมนตรีที่เป็นที่มาจากคนละเรือนเต็มๆเลยท่านช่วยบอกท่านนายกเศรษฐาให้บอกว่านี่ไม่ใช่ร่างที่เกี่ยวกับการเงินจะได้เข้าสู่สภาแล้วก็ช่วยยกให้รัฐบาลยกมือผ่านกฎหมายฉบับนี้แล้วท่านสุทินจะมีอำนาจเต็มๆเลยนี่เราเขียนกฎหมายเพื่อให้ท่านสุทินเลยนะครับออกกฎเรายื่นออกกฎหมายให้มีอำนาจเต็มเลยให้มีอำนาจเต็มเลยอันนี้คือฝากไปใช่ไหมคืออย่างนี้พี่ยุทธครับไอ้กรณีที่ท่านพูดเนี่ยมันมานานมากแล้วผมก็เคยสงสัยว่าตอนรัฐบาลคสช.เนี่ยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจเต็มทำไมไม่แก้ล่ะไปรอฟังสภากลาโหมทำไมนี่ประชุมไปเมื่อ15ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องบางเรื่องมันก็อยู่ในอำนาจรัฐมนตรีก็ตัดสินใจได้เลยเซ็นได้เลยเห็นด้วยกับท่านนะครับแต่ผมก็ยังแปลกใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่ทำกันก็ต้องมาตอนเราทำก็ทำได้ครับแต่ว่าสภาจะยกมือให้หรือเปล่าสภาใหญ่เนี่ยนะครับจะยกมือให้หรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องติดตามต่อเห็นด้วยครับอยากทำคือผมมั่นใจก้าวไกล151คนยื่นยกให้อยู่แล้วครับถ้าเพื่อไทยอีก140มันชนะอยู่แล้วท่านสุทินได้เต็มคนที่ได้เต็มๆคือท่านสุทินคนเดียวเลยนะเราไม่ได้อะไรนะช่วยขออนุญาตรับไว้ครับมันเป็นเรื่องเกินตัวผมไปหน่อยเดี๋ยวผมจะไปนำเรียนท่านเพราะฉะนั้นสุดท้ายย้อนกลับมาเรื่องการทำ PR ครับคือผมขอคือคลิปคุณพลอยไม่ใช่คลิปไม่ดีนะครับเป็นคลิปที่สื่อสารเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของทหารที่อยู่ตามชายแดนเนาะได้ดีมากเลยแหละแล้วก็ได้เห็นเลยว่าโหนี่เขาอยู่กันอย่างนี้เหรอเขากินกันอย่างนี้เหรอคุณพลอยชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามทหารว้าเนี่ยตามรูปตามคลิปเนี่ยนะครับไม่เป็นไรฝั่งนู้นเขามีถนนเชื่อมถึงกันทุกฐานใช้เวลา15นาทีเดินจากตีนดอยขึ้นมาถึงจุดเฝ้าสังเกตการบ้านเรา2ชั่วโมง2ชั่วโมงเดินเท้าถามว่าถ้ามันเกิดปะทะกันขึ้นมาจริงๆอ่ะคิดว่าใครจะชนะครับฝั่งนู้นเขาสามารถเติมกำลังเติมเสบียงเติมยุทโธปกรณ์ได้ภายใน15นาทีของเราต้องรอคนเอาปืนแบกขึ้นหลังลาหลังล่อ2ชั่วโมงเดินไปยังใช้ลาใช้ล่ออยู่เลยเหรอแต่นี่ผมพูดถึงวันที่18ที่ผ่านมานะครับแต่วันที่18ที่ผ่านมาคืนนั้นเลยเนี่ยมาดูภาพนี้สิครับงานเลี้ยงวันกองทัพไทยพี่จะรู้ก็ไปผมไปโหนี่เทียบกับภาพเมื่อกี้เป็นไงครับเทียบกับเตาฟืนที่ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าเป็นไงครับแล้วคุณยังจะมาโหนทหารชายแดนอยู่นั่นแหละในแก้วเนี่ยครับผมว่าไม่ใช่โอเลี้ยงไม่ใช่เก๊กฮวยอ่ะเพราะมันดึกตอนดึกเดี๋ยวตาค้างพอดี ยังไงมันก็วายกับแชมเปญพี่ยุทธผมมั่นใจครับแค่ค่าวายกับแชมเปญอย่างเดียวเนี่ยติดโซลาร์เซลล์ให้ที่จุดสังเกตการณ์ที่นี่ที่ในคลิปน้องคอยได้แน่นอนถ้าค่าจัดงานนะครับเอาค่าจัดงานนี้นะครับผมมั่นใจว่าทำถนนได้ทั้งเขาเลยตลอดตะเข็บชายแดนที่เชียงรายนั่นเลยแน่นอนนี่วันกองทัพไทยผมสุขที่ผ่านมาถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะรู้ว่าไม่คือมันงานคืนเดียวนะคืนเดียวฮะคืนเดียวแป๊บเดียวปอนประมาณมีเรื่องที่สุดในโลกอีกอย่างนึงครับกองทัพไทยสวนสนามมากที่สุดในโลกเกาหลีเหนือเราเห็นสวนสนามเป็นเรื่องแบบสุดโต่งสุดๆใช่ไหมครับเขาสวนสนามกันที่เดียวนะครับมารวมกันเพราะอะไรเขาต้องการจะโชว์ศักยภาพว่าเขามีอาวุธอะไรบ้างนะของไทยสวนสนามทุกค่ายวันที่18ทุกค่ายนะครับเอาอาวุธทุกอย่างมากองสวนสนามตะเบะกันแล้วก็อ่านบทอะไรท่องสัตยาบันอะไรว่าไปเครื่องบินผ่านช่อง5ถ่ายทอดสดที่สระบุรีที่เดียวครับที่อื่นไม่ได้ถ่ายเครื่องบิน5ลำเท่าที่ผมนับได้นะมันเร็วนะต้นทุนในการขึ้นบินชั่วโมงละ200,0005ลำก็ล้านหนึ่งแล้วครับแล้วค่ายอื่นนะสวนสนามมากที่สุดในโลกสวนมันทุกนี่คือวันกองทัพไทยผมถามว่าวันที่27พฤศจิกาวันสาธารณสุขไทยหมอทำอะไรครับ
เข้าเวร14กันยาวันพยาบาลพยาบาลทำอะไรครับเข้าเวรวันกองทัพไทยกองทัพไทยทำอะไรครับสร้างเกียรติยศให้ตัวเองไม่ต่ำกว่า100ล้านเมื่อวานที่18วันเดียวแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยทหารเสียสละปกป้องชาติตามตะเข็บชายแดนชีวิตความเป็นอยู่ทหารตะเข็บชายแดนเป็นไงครับคลิปนี้ต้องเอาให้บรรดาในผลพวกนี้ดูสองประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งเรื่องชายแดนเรื่องชายแดนบ้านกับฝั่งประเทศสารขันทางโน้นเนี่ยประเทศสารขันแล้วกันคือมันต้องไปมองรายละเอียดนะครับเราไปพูดแบบที่ตาเห็นไม่ได้การเดินทางด้วยล่อหรือม้าก็ว่ากันไปกองทัพเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทางนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องปูถนนเข้าไปปูถนนเข้าไปอาจจะไปสร้างเขาเรียกทางให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือทำอะไรได้หรือไม่อย่างไรก็ค่อยคิดเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ประเทศ A เนี่ยประเทศ A ฝั่งเราสมมตินะยิงไปแล้วมันไปถึงตรงนั้นก็ได้ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปทำให้มันดีการที่จะไปสร้างอาคารก็เป็นเป้าเดี๋ยวนี้ดาวธงดาวเทียมก็เยอะก็อาจจะมองเห็นก็ต้องแทรกซึมเหมือนทหารที่ต้องแต่งตัวเขียวก็ว่ากันไปอันนี้ผมตอบด้วยเหตุผลและหลักการไม่ได้คือมันต้องมีเหตุผลมันต้องเป็นเหตุมันมีเหตุผลไม่ได้แปลว่าโอ้ทางนู้นเขาพัฒนาฐานแต่ของเราเนี่ยไม่พัฒนามันไม่ใช่ขนาดนั้นก็มาบอกมีเหตุผลสิมันต้องมีเหตุผลเช่นบางทีเขาอาจจะต้องนอนต้นไม้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดไปสร้างอาคารใหญ่เขายิงขีปนาวุธจะเอาโดนห้อยมาลงตู้มไปตายทำไงมันพูดยากไงครับเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ฝั่งนู้นเขาอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยประเทศ B เขาอาจจะมีกลุ่มโน่นนี่นะเขาอาจจะทำอย่างอื่นโทษนะครับอาจจะไปทำคอเซ็นเตอร์ไปค้ายาเสพติดประเทศ A ประเทศ B มันแนวทางมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอันนี้ผมชี้แจงตรงนี้นะครับประเด็นที่2งานนี้ผมอยู่วันกองทัพไทยผมไปถามว่าหรูไหมผมว่าหรูไม่เท่าบางประเทศในยุโรปและบางประเทศในตะวันออกกลางเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่แต่เฉพาะผู้นำเหล่าทัพเอกอัครราชทูตเกือบทุกประเทศไปทูตทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศไปหมดผมถามว่าท่านจะเอาอะไรทูตทหารนี่คือต่างชาตินะต้องครับมีผมยังเดินดูชุดนี้แปลกในประเทศเลยผมก็พยายามดูอ๋อประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยก็มาทั้งภริยาของผู้นำเหล่าทัพของต่างชาติที่เขาอยู่ในประเทศไทยเป็นร้อยคำถามคือก็จัดแบบนี้มันคืออะไรครับหนึ่งถ้าเราไปบ้านเขาแล้วเขาเอาไวน์มายมให้เรากินเลยจะทำไงหรือเขาเอาน้ำเพลบอยให้เราดื่มมันก็ไม่ใช่แต่ผมไม่รู้หรอกมันขวดราคาเท่าไหร่แต่ภาพลักษณ์แบบนี้เนี่ยทางการทหารหรือการของระหว่างประเทศเนี่ยเราดูหนังอเมริกันเราก็เห็นเราก็จะเห็นเราเห็นใน NATO ใน UN เขาก็ทำกันส่วนที่มันจะแพงมันจะถูกก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ถามว่างานแบบนี้เนี่ยควรจะลดสเกลได้ไหมอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้แต่ผมถามคนที่อยู่ในงานนั้นเนี่ยมันสมฐานะกับวายขวดนี้ไหมผมไม่รู้หรอกอาจจะขวดละ 5,000 หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งผมไม่รู้แต่มันควรมีอยู่ไหมมันก็ควรมีอยู่คือกำลังบอกจะไม่จัดเลยก็สุดตรงไปใช่ไหมมันก็สุดตรงไปแต่ถ้าในโลกนี้มันเป็นงานของวันกองทัพก็เป็นปกติที่เขามากันใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าจัดแบบหน่อมแนมมันก็จะเกินเหตุไปหน่อยเหมือนวันราตรีสโมสรไม่งามอย่างนั้นเหรอผมไม่รู้ว่ามันไม่งามงามหรือเปล่าผมว่าผู้ชมก็ต้องช่วยผมคิดอย่างใจเป็นธรรมนะไม่ใช่ชอบก้าวไกลแล้วโอ้ยจริงแล้วยุ่งมึงพูดอะไรกูจะด่ามึงอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างใจเป็นธรรมคือกำลังบอกว่าไม่จัดได้ไหมอ่ะทางนี้บอกจัดทำไมครับเราก็อย่างที่ถามวันสาธารณสุขหมอทำอะไรครับหมอเขาบอกว่าจัดทำไมหมอก็เสียสละเพื่อชาติไม่ต่างไม่ใช่คือถ้าผมไม่อยากเถียงประเด็นแบบนี้กับคุณจิรัตน์เนี่ยเราพูดด้วยหลักการและเหตุผลเป็นผู้ใหญ่เราต้องพูดด้วยหลักการผมก็พูดในเหตุผลผมถามอยู่นี่เขาคุยอะไรกันบ้างครับในงานอยากรู้จะบอกว่าสมมติว่าการจัดงานลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นผู้นำของโลกกองทัพของบริษัทประเทศ A จัดเราไปเขาก็ต้องเทคแคร์ดูแลแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีก็เป็นเรื่องของนโยบายของประเทศส่วนภายในจะเป็นกรมประมงจัดวันประมงจะเป็นกระทรวงโน่นเนี่ยเขาก็ทำในสเกลของเขาที่เป็นภายในประเทศความมั่นคงภายในแต่ความมั่นคงภายนอกก็เป็นเรื่องที่กองทัพแต่ถ้าท่านบอกว่ามันใหญ่ไปก็บอกเขาให้ลดสเกลลงวายเอาสักขวดละ500ก็พอมั้งทั้งก็ว่ากันไปแต่ถามว่าควรจัดไหมผมยังมองแบบคนไทยนะครับเราเห็นต่างชาติเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างน้อยก็มีการทางการทูตได้อธิบายโน่นนี่นั่นกันนึกภาพถ้าเกิดผมเป็นทูตเอกอัครราชทูตไทยแล้วผมไปในงานเลี้ยงโอเลี้ยงกาแฟอย่างเงี้ยผมว่ามันก็กระไรอยู่ป่ะแล้วทั้งนี้ก็จะสุดตรงไปไหมถ้าจะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไปไหมครับไม่รู้เอาเอกต่างประเทศใครครับเราหรือเขาเราสิครับอ๋อรัฐมนตรีต่างประเทศผมว่ามันไม่เกี่ยวกับกองทัพไงมันเป็นเรื่องของทูตทหารเป็นเรื่องการทูตแล้วผมแค่อยากทราบว่าพี่เล่าให้ฟังผมเล่าให้ผมฟังหน่อยเขาคุยอะไรกันครับผมอยากรู้จังวันกองทัพไทยเดียวหูฟังส่วนใหญ่มันมีอะไรพูดภาษาอังกฤษกันบ้างภาษาแปลกๆบ้างที่เขาจัดงานมาเกือบ2อาทิตย์นะครับผมมีภาพที่เขาแบบเตรียมงานกันโหเตรียมงานกันแบบซ้อมมีซ้อมใหญ่ด้วยนี่คุณถึงขนาดว่าไปสร้างถนนบนเขาลูกที่น้องพลอยไปทำได้เลยเหรอโหถ้าทำได้มากกว่านั้นครับทำได้มากกว่านั้นอยู่แล้วครับชุดที่เขาใส่ชุดขาวๆเนี่ยครับเห็นชุดขาวๆมั้ยครับชุดเต็มยศเขาเนี่ยทหารเนี่ย
ก็ปีงบประมาณกองทัพบกปีนี้432ล้านชุดเขาเรียกอาภรณ์พันธ์ยุทธอาภรณ์พันธ์ชุดเรายังต้องซื้อให้เลยคุณจัดงานจะจัดงานอะไรบ่อยๆจัดยิ่งจัดงานแล้วเขามีหอประชุมเยอะแยะไปหมดครับเขามีไปทำไมถามว่าเรามีสงครามจะต้องประชุมกันเรื่องลบกันบ่อยๆแล้วครับสาธารณสุขเนี่ยต้องคุยเรื่องโรคระบาดกันมากกว่าบ้านที่ประชุมยังไม่มีเลยนี่มีที่หอประชุมที่เขาประชุมกันเนี่ย 6,200 ล้านไม่ได้สุดตรงไปใช่ไหม 6,200 ล้านที่ประชุมหอประชุมกองทัพบกที่พระรามเก้าก่อสร้างก็สร้างมาเพื่องานพวกนี้ครับหน่วยงานอื่นเขาไม่ต้องสร้างหอประชุมครับจริงๆมันก็ใช้ได้ทุกหน่วยงานถ้าเราเทียบกับอาชีพอื่นอ่ะผมว่าเราจะเข้าใจคือหน่วยงานอื่นเขาไปใช้ได้เขาจะมองทางความมั่นคงเขาอาจจะเช่าใช้ได้ครับก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเวลามาประชุมสภากลาโหมโลกสมมติประชุมกองทัพโลกเวลาเขามาประชุมเนี่ยคุณจะไปใช้ที่ไหนแล้ววัน365วันคุณใช้สัก50วันที่เหลือคุณก็ปล่อยให้คนอื่นเขาใช้ก็ว่ากันไปผมว่ามันก็ไม่ผิดที่เขาคิดนะที่ท่านจิรัตน์คิดแต่ผมว่าบางอันมันก็เกินหัวใจจะคิดได้เอเปกเกินหัวใจเลยเหรอคือผมคิดไม่ถึงคือบางเรื่องเราตรวจสอบเนี่ยแล้วก็เอ้ยคุณวายคุณแพงไปไหมต้นทุนคุณคุ้มไหมกับความมั่นคงระหว่างประเทศทูตทหารก็มาแล้วมันโอเคไหมเฉลี่ยต่อท่านสมมติท่านมาร้อยท่านเอาไปสมมติว่าเราต้องพาเขาไปดูงานต่างประเทศหัวละ500,000บาทคิดเป็นเงิน50ล้านสมมติแล้วถ้าจัดแค่นี้เขามาเนี่ยมันคุ้มไหมมันคิดหลายมิติครับถ้าเชิงการทูตเนี่ยคุณเชิญทูตเขามาเมืองไทยคุณต้องใช้ค่าใช้จ่ายคุณโน่นนี่นั่นหรือคุณบินไปคุณต้องใช้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ผิดที่ท่านพูดถามแทนผมเข้าใจว่ามันสมมติว่าก้าวไกลรัฐบาลยกเลิกจัดงานนี้ไหมจัดทำไมครับอ้าวนี่ก็ต้องให้ท่านเป็นรัฐมนตรีคือผมเข้าใจว่ามันฟังดูสุดโต่งเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจนคือมันมีมุมมันมีมุมนะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับซึ่งจริงๆมันไม่ปกติคุณคิดยืนยันว่าไม่ต้องจัดวันหมอมีจัดให้จัดวันหมออย่างเดียววันครูทำอะไรครับตอนเช้าก็ให้เด็กมาทำพิธีนิดหน่อยไม่ได้ใช้งบมาสักบาทเลยตอนเย็นทำไมเฝ้าเวรนอนที่นอนเฝ้าเพราะฉะนั้นถ้าคนในรัฐบาลไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดแล้วก็ให้กองทัพเลิกโหนทหารชายแดนซะทีเอาเงินเงี้ยไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่เขาให้ดีอันนี้เป็นกลาโหมไม่ถึงขนาดจะชี้หรือยังไงไม่ผมว่ามันก็ต้องมันไม่ได้ขนาดแบบไม่จัดเลยมันปรับปรุงได้คนเรามันถามก็ดูใช่ก็คืออย่างหมายถึงที่ท่านบอกเนี่ยบอกว่าไม่ให้จัดเลยผมว่ามันก็ดูเขาเรียกว่าฟาสต์8ไปหน่อยอ่ะไปเฮ้ยเลิกเลยคือมันอาจจะแบบจัดหน่อยสเกลเล็กหน่อยหรืออาจจะเปลี่ยนที่จัดเฮ้ยไปจัดที่หน้าวัดพระแก้วที่สนามหลวงมีวิวโปรโมทประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นครีเอทีฟจริงๆทำได้ไงแต่การยกเลิกคือมันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีคนพูดภาษาไทยอยู่แค่ที่ตรงแหลมทองนี่แค่ชนกลุ่มเดียวเนี่ยแล้วคุณจะไปอะไรอ่ะวันดีคืนดีทางเหนือยกลงมาทางใต้เข้ามาทางนู่นนี่นั่นหรือสมัยก่อนญี่ปุ่นยังบุกไปถึงแปซิฟิกฮาวายได้แล้วนับภาษาอะไรมันก็ต้องคิดหลายมุมมิติป่ะไม่เป็นเลิกจัดถ้าเป็นผมบอกถ้าผมเป็นฝ่ายค้านบอกขอดูหน่อยสเกลมันใหญ่ไปไหมท่านหรือท่านเสนอสิปีนี้ไปจัดหน้าวัดพระแก้วใช่ไหมทำฉากข้างหลังให้ดีทูตมาหรือว่าทูตทางการทหารมาเขาจะได้เห็นเอาไปประวัติภาพสมมติถ้าเกิดประโยชน์สมมติถ้าผมอยากจะเสนอครับมันเคลียร์ถ้าผมอยากจะเสนอผมจะเสนอยังไงในเมื่อผมไม่เห็นรายการพวกนี้ยังงบประมาณอันนี้ก็เป็นหน้าที่ท่านที่ต้องไปตรวจสอบอันนี้ไปตรวจสอบพลประเด็นกันผมตรวจสอบแล้วไม่เจอเลยผมเลยมาบอกแล้วผมเลยมาบอกเขาถึงมาบอกคุณให้ก็ผมรับว่ามันไม่มีโชว์เลยคุณก็ต้องไปสื่อสารต่อถูกไงฮะผมก็ต้องไปอธิบายว่าไอ้ตกลงที่จัดงานเดี๋ยวก็ประเด็นมันอยู่ตรงไหนในงบประมาณหรือไม่จัดนะไม่ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณว่ามันคุ้มไม่คุ้มแต่เขาบอกไม่เห็นว่าจะเป็นต้องจัดเลยต่อให้ผมเห็นว่าไม่ต้องจัดจะทักท้วงไม่รู้จะทักท้วงยังไงครับเพราะไม่เห็นว่าใช้งบประมาณอะไรบ้างเท่าไหร่ไม่ได้ชี้แจงมันเป็นคือไปหมดเรื่องที่มันโยงมาจากการที่เขาพยายามจะเปรียบเทียบเรื่องกรณีฐานชายแดนถูกครับแล้วก็มาถึงการจัดงานวันเดียวกันเลยด้วยวันที่18ที่ผ่านมาคนละประเด็นกันไงคุณจะบอกคนละประเด็นคือฐานชายแดนผมอธิบายไปแล้วถ้าอย่างสวนสนามอย่างเงี้ยครับคืออย่างที่คุยกันเนี้ยทำไมเขาถึงต้องสวนสนามกันเขาต้องโชว์กองอาวุธของเขาโชว์กำลังแต่นี่ไปกระจายจัดทุกค่ายทั่วประเทศคือแค่เป้าหมายของการสวนสนามคุณก็ละเลยมันแล้วคุณแค่อยากจะมีตำแหน่งมีหน้ามีตาเป็นเกียรติไปยืนตะเบกกันเท่านั้นเองให้มันมีเยอะๆไว้เพราะนายพลมันเยอะมันแค่นั้นเองอ่ะถ้ามันรวมจากที่เดียวประหยัดงบไปเท่าไหร่ครับเออเดี๋ยวเอาเรื่องชายแดนนะอันนี้ไปเรื่องสวนสนามแล้วผมก็ไปถูกมันจะโยงกันเขาบอกว่าวันเดียวกันใช้งบประมาณไปกับการสวนสนามจัดงานวันกองทัพไทยกองทัพเยอะครับแต่ผมขอแค่วันนี้เอาแค่วันนี้ก่อนเอาแล้วมันเปรียบเทียบกับชีวิตของคนทหารที่ทำหน้าที่อยู่ชายแดนผมว่าก็คนละส่วนกันนะครับกองทัพก็พยายามชี้แจงมาแต่ผมถามว่าลดสเกลลงไหมหรือยกเลิกเลยไหมเนี่ย มันก็ต้องเขาเรียกอะไรครับบางทีมันก็ตัดไม้ข่มนาม
ผมเคยไปอ่านรายงานของต่างประเทศนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องการสวนสนามเนี่ยอย่างเกาหลีเหนือท่านพูดอะพูดได้เพราะเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เขาก็บริหารจัดการของเขาได้เบ็ดเสร็จเขาก็โชว์ทีเดียวเริ่มเทิมจัตุรัสแดงจัตุรัสเขียวอะไรเขาก็ว่าไปแต่กองทัพไทยเขาอาจจะทำแต่ละส่วนหนึ่งเพื่อแสดงศักยภาพให้ข้างบ้านเห็นนะหรือว่าให้คนทั่วโลกเห็นว่าเฮ้ยแกอย่ามาแย้มนะก็แล้วแต่แต่สเกลที่ท่านแนะนำจะลดลงหรืออะไรเงี้ยผมว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าจะให้ยกเลิกเลยเนี่ยคือเหมือนเราเข้ามาร้านนี้แล้วเราลื้อโต๊ะมันใหม่หมดเลยอ่ะมันยากเหมือนกันนะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละโต๊ะเปลี่ยนเคาน์เตอร์เปลี่ยนซึ่งมันเริ่มทำในรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาท่านสุทินคลังแสงแล้วไงเพราะนั้นผมถือว่าท่านอยู่ฝ่ายค้านกับผมมาเนี่ยทำอะไรถามอะไรไม่เคยตอบนะอย่างน้อยนี่ยังตอบช้าหน่อยก็ยังดีความเห็นผมนะคสช.เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะตอบคำเดียวรับที่สุดด้วยเขาบอกอย่างน้อยเปิดให้คุณตรวจสอบถามอะไรก็ตอบถึงมันจะสั่งแล้วช้าเร็วก็ยังมีปฏิกิริยาตอบโต้แต่ไม่ใช่เงียบหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เงียบอย่างเดียวครับโดนข่มด้วยดิคือผมก็เชื่อซึ่งตอนนี้ก็มาบอกว่าได้ดีเดียกข่มเวลาเข้ามาในที่ประชุมก็ประมาณนะไม่มีหรอกครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็บอกอย่างนั้นถูกไหมถ้าเจ็บจนถึง62เนี่ยไม่มีเลยครับงบประมาณเป็นสนช.หมดสภานิติบัญญัติแห่งชาติพวกเราก็ได้แต่มองตาปิดๆอันเนี้ยปี62ถึง66เนี่ยตอนรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยแล้วนี่จะเป็นฝ่ายค้านกับผมเนี่ยในกรรมาธิการผมเป็นมาหลายครั้งถามแล้วถามอีกขอเอกสารแล้วขอเอกสารอีกเขาก็ใช้วิธีประวิงเวลาไม่ส่งบางทีก็บอกรับก็ด่ากันไปเช้ากลางวันเย็นแล้วไงอ่ะแต่ตอนเนี้ยถามอะไรมาก็ตอบนายกเศรษฐาโดนตำหนิหน่อยท่านก็ตอบท่านก็กรุณาตอบท่านดร.สุทินอย่างที่ท่านตำหนิโน่นนี่นั่นผมก็ถามกลับว่าเฮ้ยแล้วท่านมันยังบอกเลยอำนาจมีไม่ได้เพราะกระทรวงโทษสภากลาโหมอำนาจเต็มไม่มีพอเปลี่ยนก็มีอำนาจเต็มบางเรื่องเขาก็บอกเป็นความลับก็ถือว่าดีนะครับตอนนี้ผมถือว่าโอเคนะพี่จิรัตน์ใจเย็นอีกนิดเดียวอึ๊บคือผมอยากเห็นปฏิกิริยาหรือว่าท่าทีของรัฐบาลที่แสดงให้กองทัพเขาเห็นว่าเขาต้องปรับตัวครับผมไม่ได้ต้องการให้มันเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันมีกระบวนการที่เป็นอยู่ไม่พอหรอว่าเขารู้สึกปรับตัวคือไปอวยเขาด้วยซ้ำครับปฏิรูปยังไม่ยอมพูดเลยคำว่าปฏิรูปก็ไม่กล้าพูดแล้วยังไปอวยยังไปสนับสนุนให้เขาใช้ IO อย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับการกล่าวหาIO ปัดคำว่าปฏิรูปนี่ก็พูดกันนะผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมก็พูดก็ปฏิรูปหรือการปรับปรุงมันก็คำพูดเดียวกันไม่นายกเคยไม่ใช้คำเลือกที่จะขอไม่ใช้คำว่านั้นนโยบายที่แถลงไม่มีแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้พ้นไม่สมควรทำก็คือการไปสนับสนุนให้เขาทำ IO เราพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วยืดบอกว่ามันมองว่ามัน IO แบบไหน IO หรือโฆษณาชวนเชื่อเอาข้อมูลเท็จมาพูดให้มันดีแต่ถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็อีกแบบนึงมันต้องแยกการประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในส่วนประชาสัมพันธ์ส่วน IO เนี่ยส่วน IO เนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาทำแบบไหนอย่างไรคือเขาไม่บอกมันเป็น IO น้องพลอยพี่กับพลอยยืนยันว่าคลิปนั้นน่ะไม่ได้มีการบีบงานจากกองทัพคุณมองว่าเป็นประชาสัมพันธ์คุณมองว่าเป็น IO ไม่เกี่ยวกับคลิปพิกาพอยครับผมหมายถึงโครงการทีม IO ของกองทัพอ่ะรัฐมนตรีไม่ควรจะไปสนับสนุนให้เขาทำไม่มีสนับสนุนรัฐมนตรีบอกเองถ้าเขาทำ IO แล้วมันดีก็เชิงบวกก็ทำไปก็เดี๋ยวผมต้องแยกคำว่า IO ก่อนแล้ว IO มัน IO คือเป็นเชิงลบนะความหมายของฝ่ายค้านคือ IO เชิงลบ IO มันไม่มีเชิงบวกอยู่แล้วพี่ยูไม่เข้าใจที่ท่านพูดเนี่ยคือ IO คือเชิงลบแต่เมื่อกี้ท่านบอกถ้า IO เป็นบวกก็ดีไปอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันคนละเรื่อง IO มันคือการประชาสัมพันธ์การจิตวิทยาอะไรปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้คนเชื่อในสิ่งที่ต้องการให้เชื่อสมัยก่อนอันนี้ไปหาความหมายได้เลยครับมี IO คือเป็นคำลบอยู่ในตัวของมัน IO มันมีมานานแล้วนะครับไม่มีบวกใช่มั้ยทุกสงครามมี IO หมดมันมาจากสมัยก่อนที่เรามีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศที่มันดังๆคือช่วงสงครามเย็นปฏิบัติการ IO ไปบอกที่ทำกระดานหล่นหน่อยสิว่าคนนี้จะไปอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันก็เพื่อความมั่นคงของชาติเขาก็ว่ากันไปกองทัพทำ IO ได้แบบสบายใจเฉียบเอาขึ้นจอเลยว่าทำทีม IO อย่างเงี้ยงบประมาณจิตวิทยาก็ประมาณทำไหมก็20ล้านนะครับอันนี้เขาเปิดเผยอยู่แล้วจะเรียก IO แล้วมันทำได้ยังไงอ่ะในรายงานเช่นเทิดงบเทิดทุนสถาบันเขาก็ทำของเขาอยู่โปรโมทวันเฉลิมวันโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปโปรโมทกิจกรรมของทหารโปรโมทเรื่องการรับสมัครทหารโปรโมทเรื่องของการเกษียณก่อนอายุราชการก็ไปจัดอันนี้คือ PR ก็อยู่ในแผนเขาก็เห็นนี่ครับเอกสารอยู่อันนี้คือ PR มันไม่ได้เรียก IO ไงสมมติความจริงที่เราทำครับอะไรที่มันเป็นความจริงอ่ะเมื่อคุณทำ IO กับความจริงอ่ะมันจะไม่จริงทันทีความจริงมันอยู่เฉยๆมันก็จริง PR ประชาสัมพันธ์ให้โฆษกแถลงก็จบไม่ต้องทำ IO เนี่ยครับถ้ามันสิ่งที่ทำมันดีแล้วมันเป็นความจริงอ่ะแค่นั้นเองทำ IO มันผิดเต็มๆผมไม่เข้าใจว่ากองทัพมองว่ามันถูกได้ยังไงโอเคคือต้องไม่ทำเลยมันทำไม่ได้ IO มันทำกับประชาชนตัวเองได้ยังไงอ้าว
ทําบางอย่างเนี่ยผมบอกไม่เรียกว่า IO ก่อนมันแยกไงเนี่ยพอมันเอา IO กับประชาสัมพันธ์มาผสมกันมันเลยงงไงประชาสัมพันธ์เนี่ยพบทรนะครับขึ้นจอ PowerPoint ตัวเบลเริ่มเลยทีม IO ก็ใช่ไงผมถามว่าไอ้ IO ของกองทัพเนี่ยเป้าประสงค์เขาทําอะไรให้คนรักทหารใช่มั้ยให้เกิดความมั่นคงของชาติใช่มั้ยอ่ะก็ทําไปประชาสัมพันธ์เรื่องบางเรื่องไม่อยากจะรู้ผมถามว่าถ้าเป็นจีรยุสมมติตอนก่อนผมเป็นนักข่าวผมไปนอนแบบน้องพลอยเนี่ยผมก็ทำอ่ะก็คืองานประชาสัมพันธ์ก็ทำได้ไงไม่ทำให้คนรักทหารเนี่ยถือว่า IO ไหมคือมันก็เป็นเรื่องปกติทุกองค์กรไหมครับมีอยู่ช่วงตำรวจดรอปก็มีคลิปโอ้ยผบ.ไปทำโน่นทำนี่ก็ตำรวจก็ทำแสดงว่าทหารทำเรื่องไม่ดีเหรอครับถึงต้องทำ IO เพื่อบิดให้มันกลายเป็นเรื่องดีเหรอมันอยู่ที่เพราะว่าอาจจะไปมองเลวร้ายในปัจจุบันผมไม่เข้าใจตรรกะเลยว่าเหตุผลคืออะไรคุณจิรัตน์มองอย่างนี้ผมไม่อยากมาเถียงนะมันเถียงสักนิดนึงใช้มันจบตรงนี้แล้วคือบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์วันและเวลาที่ต่างกันปีที่แล้วคนไม่ชอบทหารก็เอ้ยคุณก็ควรจะสร้างสภาวะให้เขาคนรู้สึกดีจะดีแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศอะไรคุณก็ต้องอธิบายให้ฝ่ายค้านทราบ2ปีก่อนหน้านั้นคนไม่ชอบตำรวจและเนื่องจากตำรวจโน่นนี่น่ะอย่างล่าสุดป้าบัวเลยนะภาพลักษณ์เป็นยังไงคุณก็เอาตำรวจชุมชนสัมพันธ์ไปทำนั่น IO มั้ยก็ IO กระทรวงสาธารณสุขเคยมีหมอไปรับจ็อบโน่นนี่นั่นมั้ยอ่ะคุณสร้างแบรนด์ซิทำโน่นนี่นั่นก็ทำไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเคยบอกเฮ้ยคุณไปอุทยานแล้วเก็บตังค์ไม่ส่งบินคนมองพวกอุทยานทำมาหากินโน่นนี่นั่นอ่ะคุณก็ทำซิมันแล้วแต่สถานะนะครับเราไม่ได้มองเชิงลบทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสมดุลมันไม่ได้เหมือนผลิตน้ำมาขวดกลมซะนี้คือดีวันพรุ่งนี้มันอาจจะแบนดีก็ได้พูดยากอะสรุปยังไงดีเราจะรู้ได้ไงว่าจะไม่มีประชาชนเสียหายจากปฏิบัติการ IO ที่กองทัพทำครับเราดูได้ไงว่าจะประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการ IO ใช้งบประมาณ20ล้านเนี่ยที่กองทัพทำเพราะว่าถ้าตรวจทำให้ตัวเองดีอย่างเดียวคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไปโจมตีคนนู้นคนนี้เขามั่วซั่วแล้วทำให้เขาเดือดร้อนอันนี้เป็นโจมตี IO โจมตีใครจะไม่เห็นด้วยแต่เราพูดกันเรื่องถึงประชาสัมพันธ์ของน้องพลอยน้องพิมพ์พลอยไงงบประชาสัมพันธ์มันขยายไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นงบประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วคุยได้แยกต่างหากองค์กรเนี่ยพี่ยุทธครับพี่จิรัตน์ครับไม่ประชาสัมพันธ์ให้รักทหารคุณจิรายุก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเข้าประชาสัมพันธ์ให้รักหมอก็มีหมอก็มีก็คนละก้อนกันครับงบประชาสัมพันธ์กับประชาสัมพันธ์อันนี้20ล้านนี่คนละงบกับประชาสัมพันธ์มันแยกกันมันก็จับมือใครอันนี้ยืนยันว่ามีการใช้เงินไปในเชิงลบเขียนคำว่าปฏิบัติการจิตวิทยา อยู่ในข่าวคาดแดงเอกสารราชการนะครับ จิตวิทยามันก็จิตวิทยานี่เป็นคำทางการของกองทัพนะคือผมเคยไปดูในเล่มกองพันคือมีหน่วยงานเลยนะใช่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีต่างด้าวอยู่ในเมืองไทยเป็นล้านผมก็เคยถามว่าให้ปฏิบัติการจิตวิทยาในทำอะไรอ๋อสร้างความมั่นคงให้คนรู้สึกว่าทหารหรือว่าตำรวจเนี่ยหรือฝ่ายปกครองเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยอยู่ใกล้ชิดประชาชนรักและอยากไปบอกข้อมูลง่ายขึ้นเพื่อจะบอกให้ต่างด้าวพวกนี้เนี่ยเวลามันเข้ามามันไม่ได้มาค้าแรงงานหรือมันมาวางแผนจะบุกนู่นมาค้ายาเสพติดคือมันมองหลายมิติไงคือถ้าไปมองในมิติว่าคุณไปทำไมแต่จริงมิติของความมั่นคงวิถีของความเป็นอยู่เนี่ยมันมีหลากหลายพี่กำลังบอกว่าวิถีคือมันไม่ใช่มาทำการเมืองมันไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลไงเขาก็ยังอยู่เดี๋ยวเขาก็เกษียณเขาก็เปลี่ยนรุ่นขึ้นมาเขาอยู่เรื่อยๆความมั่นคงเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวบอกอย่างนั้นถูกไหมกระทรวงมหาดไทยนะครับผมบอกบางอย่างเรื่องเชื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเขาก็มีปฏิบัติการเรื่องจิตวิทยานะฝ่ายปพ.เดินลงไปซิฝ่ายอสลงไปพูดคุยซิมีงบประมาณลงไปพูดคุยสจต.จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาคุยซิหารกลุ่มนู้นนี่นะคือมันหลายมิติเกินที่เราจะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีไงผมก็ไม่ได้บอกท่านพูดผิดนะแต่บางเรื่องมันเมื่อวานมันแบบนี้วันนี้มันแบบนี้เราจะบอกมันไม่ดีเลยหรือมันดีเลยผมตอบแบบนั้นไม่ได้